แฟนหมอแชมป์ลูกเรือหลวงสุโขทัยจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่หลังขอให้หาร่างเจออึ้งพบเวลาเดียวกับที่จุดธูปเลขหางประทัดตรงอายุพอดีเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่16มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดโปรยฝนคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันมีประชาชนแห่เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทานเจิมหน้าผากเจิมกระเป๋าเงินเจิมรถยนต์เสริมมงคลเสริมดวงกับพระอาจารย์ปุ๋ยเกจิดังเมืองปทุมธานีพร้อมกราบไหว้ขอพรแก้บนถวายของจุดประทัดให้กุมารเทพไอ้ไข่ไม่ขาดสายขณะที่นางสาวรุจิรางามลำยวงหรือน้องมิ้นอายุ32ปีแฟนสาวของหมอแชมป์หรือพันจ่าเอกคุณากรจริยศแพทย์ประจำเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางได้เดินทางมาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่พร้อมครอบครัวนางสาวรุจิรากล่าวว่าได้มาแก้บนจุดประทัดให้ไอ้ไข่วันนี้เพราะบนเอาไว้ว่าขอให้เจอพี่แชมป์หลังเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงเมื่อวันที่18ธันวาคม65กระทั่งมีคนเอ่ยทักว่าเหมือนพี่แชมป์จะมีเทพหรือกุมารหรืออะไรสักอย่างบูชาอยู่ที่บ้านพักเลยนึกขึ้นมาได้หลังจากยุ่งกับการรอคอยการค้นหาเรือหลวงอับปางของเจ้าหน้าที่อยู่หลายวันโดยพี่แชมป์ได้ศรัทธาเคารพนับถือไอ้ไข่พร้อมกับเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าบรรดาข้าราชการและทหารเรือซึ่งแทบจะทุกเหล่าทัพจึงได้จุดธูปปักกลางแจ้งบนบานศาลกล่าวเมื่อช่วงเวลา 11.00 น12นาฬิกาวันที่25ธันวาคม65ขอไอ้ไข่ให้ช่วยหาพี่แชมป์เจอภายใน3วันไม่ว่าจะมีลมหายใจหรือไม่ก็ตามกระทั่งผ่านไป3วันเจ้าหน้าที่ก็พบร่างพี่แชมป์ช่วงเวลาใกล้เที่ยงเวลาเดียวกับที่ได้ปักธูปกลางแจ้งขอไอ้ไข่เอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้ก็เลยเดินทางมาจุดประทัดให้ไอ้ไข่ 10,000 นัดและจะทยอยจุดให้จนครบ 100,000 นัดตามที่ได้เอ่ยปากบนบานศาลกล่าวเอาไว้ซึ่งได้เลขหางประทัดเป็นเลข368กับ25โดยเลข36ก็ตรงกับอายุของพี่แชมป์พอดีที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่2มกราคม66ที่ผ่านมาแป้งร่ำให้ช้างสึกป้องแชมป์เพิ่มอัดฉีดรับรวม30ล้านลั่นอยากพาไปบอลโลกหลังจากช้างสึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเฉือนเวียดนาม 1-0 ในนัด2รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF MitsubishiElectric Cup 2022 รวมผล2นัดทีมชาติไทยชนะ 3-2 ผงาดคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7พร้อมรับเงินรางวัล10ล้านบาทนอกจากนี้อุ้มธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยผู้ซัดประตูชัยในเกมนี้ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ MVP ไปครองอีกด้วยหลังการแข่งขันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเผยว่าปีที่แล้วรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยเอาถ้วยนี้มามอบเป็นของขวัญแฟนบอลชาวไทยได้ปีนี้แม้จะเป็นปีที่ยากลำบากนับเป็นวันที่41แล้วตั้งแต่เก็บตัววันแรกทั้งยังไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ขอบคุณสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะมาให้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจเพราะไม่ทราบว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมต้องขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชและแฟนบอลชาวไทยที่คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอีกครั้งและสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยคือตั๋วเข้าชมถูกขายหมดเป็นเวลารวดเร็วถือเป็นบรรยากาศที่ทุกคนอยากเห็นเราได้แชมป์ถ้วยนี้เป็นครั้งที่7เป็นความภาคภูมิใจแม้ไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่
แต่ก็ถือเป็นของขวัญหลังวันเด็กก็ยังได้มาดามแป้งเผยทั้งน้ำตาว่านับเป็นดรีมไฟนอลในรอบ15ปีและเราก็เอาชนะเวียดนามได้หลังเกมก็ได้จับมือกับนักเตะเวียดนามและโค้ชปาคังซอทุกคนก็มีน้ำใจนักกีฬาสำหรับตนถือว่ามิชชั่นคอมพลีทส่วนเรื่องเงินอัดฉีดนั้นตอนเข้ารอบรองให้5ล้านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้5ล้านคว้าแชมป์ได้ให้อีก10ล้านรวมเป็น20ล้านและหากรวมกับรางวัลจากการแข่งขันอีก10ล้านบาทแล้วทีมชาติไทยจะได้รับเงินทั้งหมด30ล้านบาทมาดามแป้งเผยถึงอนาคตจากนี้ด้วยว่าเป้าหมายของทุกคนอยากจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องคุยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีความคิดมีแผนอย่างไรซึ่งสำหรับคนรักฟุตบอลอย่างตนก็ไม่ได้ตนเคยพาฟุตบอลหญิงไปบอลโลกมาแล้วก็อยากพาฟุตบอลชายไปฟุตบอลโลกด้วยหนิงปณิตาเลือกไม่ได้ทางโลกทางธรรมชาวเน็ตช่วยแนะคำตอบถือเป็นตัวแม่สายบุญคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรผู้จัดชื่อดังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะไม่ว่ามีงานบุญที่ไหนทั้งในประเทศและต่างประเทศหากเวลาลงตัวเป็นต้องได้เห็นสาวหนิงไปร่วมอยู่เสมอนอกจากนี้เจ้าตัวยังเข้าวัดปฏิบัติทำตามโอกาสต่างๆด้วยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าใครทำอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจจนสาวหนิงอยากฟาดแต่อีกใจก็คิดอโหสิกรรมทำเอาเจ้าตัวเลือกไม่ถูกจนต้องโพสต์ไอจีถามระบุข้อความว่าทางโลกอยากฟาดมันหนอทางทำอโหสิหนอทีนี้ทำไงดีจะเลือกทางโลกหรือทางธรรมงานนี้เลยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมนะพี่ต้องฟาดคะแม้คนบางประเภทอโหสิกรรมหรือให้อภัยก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นต้องฟาดให้หลับจำค่ะใช้สติดับไฟก่อนแล้วเดินทางสายกลางทางธรรมไปก่อนนะครับเวรกรรมก็มีจริงต้องรอแป๊บครับถ้ามันมากไปเกินที่จะรับได้ค่อยแปลงร่างมาทางโลกฟาดฟันครับแม่เลือกทางหนก็จะเป็นกำลังใจข้างๆแม่เสมอเอาทั้งสองทางแม่แล้วแต่สถานการณ์และโอกาสค่ะแม่เป็นต้นขอบคุณภาพไอจีนิ่งพานิต้าI'm not afraid to die.